ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนะครับบริษัทอย่าง TSMC เนี่ยโหแชร์ส่วนแบ่งการตลาดแทบจะสูงที่สุดในโลกนะครับหากมีปัญหาเกิดขึ้นในไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวทําให้ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตชิปเนี่ยชะง,งักงันไปแทบจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรายการ Geek Book ใน EP นี้จะมา ต่อกันในพาร์ทที่4นะครับกับเรื่องราวของไต้หวนันการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geekbook. Reading Magic. to is สวัสดีครับผมดนทระดน,ดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geekbook นะครับวันนี้มาต่อกันพาร์ทที่4กันเลยนะครับในเรื่องของ หนังสือชิปวอนเป็นหนังสือที่มีเรื่องราวมากมายนะครับโอ้โ oh, หหนังสือค่อนข้างหนา700กว่าหน้านะครับแล้วก็มีอัดแน่นด้วยรายละเอียดปบกย่อยเยอะมากๆนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาเล่าใน EP ีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไต้หวันนะครับอีกหนึ่งประเทศที่มีการเจริญเติบโตได้อย่างน่าสนใจนะครับถ้าใครเคยไปไต้หวันเนี่ยถ้าอยู่ตรงใจกลางเมืองในเมืองไทเปน,นะครับเมืองหลวงของไต้หวันเนี่ยจะเห็นบริษัททางด้านอิเล็กทรอนิกส เยอะมากๆนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกแทบจะทั้งนั้นนะครับ TSMC Acer หรืออีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับปัจจัยมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับความรู้ในเรื่องการผลิตชิปนั่นเองย้อนกลับไปในช่วงปี1985นะครับเคทิลี รัฐมนตรีของไต้หวันนะครับได้เรียกชายอย่างมอริสชางไปที่สำนักง,งานของเขาในไทเปนะครับโดยมีการโน้มน้าวให้ Texas i n s t r u m e n t นะครับสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกบนเกาะ Texas i n s t r u m e n t ได้เปิดโรงงานในไต้หวันในปี1985นะครับแล้วก็ได้จ้างมอริสชางนี่เองนะครับให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมชิปของไต้หวัน ทศวรรษที่1990เนี่ยเป็นปีที่คำว่าโลกาภิวัตเนี่ยเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปเป็นครั้งแรกนะครับแม้ว่าอุตสาหการรมชิปเนี่ยจะเพิ่งพาการผลิตและการประกอบในต่างประเทศตั้งแต่ช่วงรแรกๆของแฟชั่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ว่าไต้หวันเองเนี่ยก็เริ่มแทรกตัวเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่ทศวรรษที่1960นะครับเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการ เรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับสหรัฐนะครับในทศวรรษที่1990เนี่ยความสำคัญของไต้หวันเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวันนะครับที่ชางเองเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันตัวมอริสชางเองเนี่ยเกิดในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเติบโตในยุคสงครามโลกครั้งที่2ในฮ่องกอง แล้วก็ได้หนีไปศึกษาต่อที่ Harvard MIT และ Stanford นะครับเขาเป็นหนึ่งในคนสำคัญนะครับที่ช่วยสร้างอุตสาหการรมชิปในยุคแรกของอเมริกาในช่วงที่ทำงานกับ Texas Instrument นั่นเองนะครับตอนนั้นอุตยได้เรีว่าเป็นความรับสุดยอดของสหรัฐนะครับในการรักษาความปลอดภัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกองทัพอเมริกันส่วนแคทีเองเนี่ยเคยศึกษาฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่แคมบริดจ์นะครับ และบริหารโรงทุงเหล็กก่อนที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันตลอดหลายทศวรรษหลังสงครามนะครับเมืม่อชางเองเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากรัฐบ,บาลไต้หวันในปี1 9 8 5ให้เป็นผู้นำสถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศนะครับไต้หวันเป็นหนึ่งในผู้นำของเอเชียในการประกอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นะครับโดยนำชิปที่ผลิตในต่างประเทศเนี่ยมาทดสอบและติดเข้ากับบรรจุภัณฑ์หรือเซรามิกนะครับ รัฐบาลไต้หวันเองเนี่ยพยายามบุกเข้าสู่ธุรกิจการผลิตชิปนะครับในชื่อบริษัท UMC ในปี1980เนี่ยความสามารถของบริษัทก็ยังคงล้าหลังอยู่มากนะครับแม้จะมีงานมากมายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ว่าได้รับส่วนแบ่งกําไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมชิปเนี่ยมาจากบริษัทที่ออกแบบและผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดในตอนนั้นซึ่งเคทีรี L e เองเนี่ยก็ทราบดีว่า เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตต่อไปได้ก็ต่อเมื่อประเทศก้าวหน้าไปไกลกว่าแค่การประกอบชิ้นส่วนที่ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นที่อื่นนะครับโดยเฉพาะในซิลิคอนวัลเลย์มอริสชางเองที่เข้ามาช่วยเคทีลีในการป้านไต้หวันให้สร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเขาก็ต้องการเงินจำนวนมากเพราะว่าแผนธุรกิจของเขาเนี่ยมีแนวคิดที่ต่างจาก เดิมไปอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งถ้ามันได้ผลเนี่ยมันจะยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เขาและไต้หวันเนี่ยสามารถควบคุมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกได้นะครับความคิดของชางเองเนี่ยก็มีความคิด,ดยะร้างบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่จะผลิตชิปที่ออกแบบโดยลูกค้านะครับซึ่งตอนนั้นชางเองเนี่ยคิดไว้ตั้งแต่ตอนทำงานกับเท็กซัสอินทรูเมนแล้วนะครับแต่ว่า เมื่อเข้าไปอธิบายกับเพื่อนร่วมงานที่ t ท x ก s i n s t น u m e n t ะครับไม่มีใครสนใจนะครับที่จะใช้แนวคิดของมอริสชางแต่ต้องบอกว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยมันไปโดนใจรัฐมนตรีเคทิลีนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ให้ทุนเริ่มต้นโดยถือหุ้น48%สำหรับ TSMC นะครับโดยมีเงื่อนไขแค่เพียงว่าชางเนี่ยจะหาบริษัทคิปต,ต่างประเทศเพื่อจะหาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงนะครับซึ่ง ตัวช่างเองเนี่ยได้โน้มน้าวให้บริษัทฟ,ฟิลิปบริษัทเซมิคอนดักเต,เ,ตเตอร์ของเนเธอร์แลนด์นะครับทุมเงิน58ล้านดอลลาร์ถ่ายทอดเทนรลยีการผลิตและออกใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแลกกับการถือหุ้นร้อยละ27.5ใน TSMC ทุนส่วนที่เหลือเนี่ยจะได้รับการระดมทุนจากมหาเศรษฐีชาวไต้หวันนะครับตอนนั้นก็คือ รัฐมนตรีในรัฐบาลก็จะโทรหานักธุรกิจไต้หวันนะครับเพื่อให้เขาเข้ามาลงทุนนะครับโดยเฉพาะเรา,าครอบครัวที่มีความมั่งคั่งที่สุดของไต้หวันซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านพลาสติกสิ่งทอเคมีพันนะครับรวมถึงรัฐบาลยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ TSMC อีกด้วยนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทเนี่ยจะมีเงินมากมายสำหรับการลงทุนตั้งแต่มีการเริ่มโครงการนี้ในไต้หวันนะครับ ต้องบอกว่าส่วนประกอบสำคัญในความสำเร็จในช่วงแรกของ TSMC ก็คือมอริสชางเองนะครับที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับอุตสาหกรรมชิปของสหรัฐนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักออกแบบชิปในสหรัฐอเมริกาและพนักงานระดับสูงหลายคนเนี่ยเคยทํางานในซิลิคอนวัลเลย์นะครับโดยพนักงานหลายคนนะครับที่ทางมอริสชางได้ว่าจ้างมาเนี่ยก็เคยทํางานในบริษัทอ่าชิปใหญ่ๆนะครับทั้งมอนตโรล่าอินเทลหรือว่า เพื่อนร่วมง,งานเก่าที่ Texas Instruments นะครับรวมถึงผู้บริหารส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยก็จบปริญญาเอกชั้นนำที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นแนวคิดใหม่นะครับในตอนนั้นการก่อตั้ง TSMC เนี่ยทำให้นักออกแบบชิปทุกคนเนี่ยมีพันธมิตรที่สามารถไว้วางใจได้นะครับชางเองเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ออกแบบชิปแต่จะสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นนะครับ TSMC ไม่ได้แข่งขันกับลูกค้า ในอุตสาหกรรมชิปด้วยการลดต้นทุนในการเริ่มต้นการผลิตนะครับโมเดลของชางได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมชิปเลยก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดบริษัทออกแบบชิปหลายรายนะครับที่เน้นไปที่การออกแบบชิปเพียงอย่างเดียวแล้วก็ส่งมาให้ TSMC ผลิตและด้วยหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของค่าแรงที่ยังไม่สูงมากนักในตอนนั้นนะครับรวมถึงได้หัวกะทิมากมายจากซิลิคอนวัลเลย์รวมถึงบริษัทชิปจาก สหรัฐนะครับที่เข้ามาเริ่มต้นผลักดันอุตาาสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวนันโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับที่มอริสชางเองเนี่ยได้ออกแบบแนวคิดนี้ออกมานะครับทำให้ธุรกิจของ TSMC เฟื่องฟูเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตของบริษัทเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการผลิต กรรรเเเคออนนนนนดััััย่่่าางงทีไ้ห็นในปจจุบนนบสำหรับเรื่องราวของมอริสชางกับไต้หวันในอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง geek flower podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง podbean apple podcast google podcast spotify youtube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับ ถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, a d ดร d ดน a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจ,จําอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ